คำเตือนเรื่องราวทั้งหมดเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครทุกตัวเป็นการสมมุติขึ้นเพื่อความตื่นเต้นอาจจะมีประโยคการนำเสนอที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยแนะนำและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคและภาษาแอดมินก็ขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าจากป่าตอนเสือสมิงรายกลายร่างเป็นมนุษย์มารับฟังกันได้เลยครับผมเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเสืออีกเรื่องหนึง่งผมยังอยู่กับปู่โชคพรานป่าเก่าแก่ที่ตอนนี้อายุก,กว่า90ปีแล้วครับ ท่านได้สละเวลาในการพักผ่อนของท่านเองมานั่งมาพูดคุยกับผมในหลายหครั้งซึ่งเรื่องราวแต่และเรื่องก็เกิดจากประสบการณ์ในป่าของปู่โชคเองสำหรับเรื่องราวในวันนี้ท่านก็เล่าเรื่องเสือให้ผมได้ฟังปู่ครับผมชอบเรื่องราวและประสบการณ์ในป่าของปู่มากครับมันทำให้ผมได้รับรู้ประสบการณ์ในป่าของปู่สนุกมากๆครับและหลังจากนั้นปู่โชค ท่านก็ได้เล่าเรื่องราวเสือในครั้งนั้นให้ผมได้ฟังท่านบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านอายุ35ปีในช่วงนั้นกําลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันท่านและปู่ดำได้ออกป่ากันช่วงนั้นปู่โชคปู่ดำถือได้ว่าเป็นพรานหนุ่มฝีมือดีมากๆผู้คนในหมู่บ้านก็จะมีความเกรงกลัวกับสองพรานหนุ่มพวกพรานป่าต่างหมู่บ้าน ก็ถึงกับเหม็นขี้หน้าเลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศในช่วงนั้นค่อนข้างที่จะเย็นสบายตอนเช้าๆมีแสงแดดสีทองพร้อมกับหมอกที่ปกคลุมขาวโพนบริเวณดงไผยแห่งนั้นมีความทึบทะมึนน่ากลัวปู่ดำเดินสำรวจบริเวณรอบๆมีลำธารสายใหญ่ไหลผ่านช่วงเช้าๆแบบนี้ในป่ายังคงมีความเย็นสบายอยู่ความร้อนจากแสงแดด ก็กำลังค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาเรื่อยๆหลังจากนั้นสายหมอกก็ค่อยๆจางหายไปไก่ป่ายังคงขันรับกันอยู่ตลอดเวลาหุบเขาแห่งนี้มีเหล่านกกาสัตว์น้อยใหญ่ยังเหลืออยู่เยอะรวมไปถึงผักป่าที่พวกมนุษย์กินได้กําลังแข่งกันแตกยอดอ่อนในช่วงเดือนมิถุนายนอากาศชอบร้อนอบอ้าวแต่พอสักพัก มีสายฝนหล่นลงมาทำให้พื้นป่าแปรเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวความชุ่มชื้นก็กำลังเติมเต็มในป่าในเช้าวันนั้นทั้งปู่โชคและปู่ดำก็เดินลุยพงหญ้าในป่าเพื่อหาผักหวานผักกูดมาไว้ทำอาหารในช่วงเย็นทั้งสองปู่เดินเก็บผักกูดอยู่ริมลำธารอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนคุยกันขึ้นมา ทั้งสองปู่มองซ้ายมองขวาพร้อมกับมองหน้ากันแบบงง,งๆกับเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงที่แปลกมากๆเพราะจุดที่พวกปู่อยู่ตอนนั้นมันอยู่ใจกลางป่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาถึงแต่ทั้งสองคนก็คิดในสิ่งที่ไม่น่ากลัวทั้งสองคนก็ได้คุยกันว่าสงสัยเป็นพรานต่างหมู่บ้านนะทุกวันนี้มันเริ่มเข้ามาลึกแล้วอืม ข้าก็คิดอย่างนั้นแหละน่าจะเป็นพวกนั้นแหละแต่เสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่นเ,อเองนะโชคมันไม่ได้ไกลจากพวกเราเลยเอาวะเสียงไครก็ช่างตอนนี้ข้าขอเก็บผักกูดไปผัดก่อนแล้วเว้ยและหลังจากนั้นทั้งปู่โชคและปู่ดำก็ได้เดินทางกลับไปที่แคมป์พักทั้งสองคนช่วยกันประกอบอาหารแบบง่ายๆขณะที่กำลังล้อมวงกินข้าวกันอยู่อยู่ดีๆก็มีเสียงคำรามของเจ้าเสือโคร่งดังขึ้น Mm hmm. mm hmm. ทั้งปู่โชคและปู่ดำก็ถึงกับตกใจสุดขีดเพราะเพิ่งจะเดินทางเข้าป่าได้ไม่นานก็จะมีเจ้าป่ามาต้อนรับแล้วหรือทั้งสองปู่กินข้าวไปพร้อมทั้งระมัดระวังตัวไปด้วยความมืดค่อยคอยกลืนพื้นป่าปู่ดำเดินไปที่ลำธารข้าง,ข,างข้างแคมป์พักส่วนปู่โชคก็เดินตามไปติดติดพอพวกท่านได้เห็นแสงอะไรสักอย่างปู่ดำ ส่องไฟไปรอบๆแถวลำธารเพื่อดูที่มาของแสงนั้นแต่ก็มีแค่เพียงความมืดและตาของสัตว์เล็กสัตว์น้อยปู่รับนกับปู่โชคว่าแสงอะไรวะแวบๆบเมื่อกี้แสงจากตาสัตว์มังมันอาจจะสะท้อนแสงไฟเองก็ได้ทั้งสองปู่นั้นก็ยืนคุยกันอยู่ริมลำธารอยู่นานพร้อมกับมีเสียงเจ้าป่าคำรามออกมาเรื่อยๆปู่รับอกกับปู่โชคว่า เสียงเหมือนมันกำลังลากอะไรสักอย่างวะใช่ใช่สงสัยอะไรมันล่าเหยื่อมาได้มันคงจะกำลังลากเหยื่อเข้าไปกินอะดำเองคล้องใจอะไรอีกวะปะปะกับแคมกันข้าคล้องใจแสงอะวับวับนะ่ะมันเป็นแสงที่ใหญ่นะโชคอือเองก็ออกป่ามานานก็น่าจะหมดข้อสงสัยแล้วนะโว้ยดำแสงพวกนั้นมันก็เกิดจากหลายๆสิ่งหลายอย่างข้าคงไม่มานั่งอธิบายให้เองฟังนะว่าแสงอะไร มันก็รู้ๆกันอยู่โชคข้าเข้าใจเลยแต่แคมพากของเราแถวๆนี้ไม่เคยมีแสงใหญ่ๆแบบนี้นะโวยโชคมันลอยห,หยุดนิ่งเหมือนกับมันมาหยุดจ้องดูพวกเราอืมข้ารู้ว้ยดำอย่าไปสนใจเลยปะปะกับแคม์พอหลังจากนั้นปู่โชคก็บอกว่าทั้งสองท่านก็ได้เดินกลับแคมป์ปู่ดำเป็นคนส่องไฟไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นมืดมากๆเสียงคำรามของเจ้าป่าดังมาเป็นระยะ พวกท่านก็เดินเดินหยุดหยุดบางทีก็ต้องแอบอยู่ตามโขดหินเพราะเสียงคำรามนั้นได้ดังเข้ามาใกล้ๆทั้งปู่ดำและปู่โชคในตอนนั้นก็ต้องประทับปืนไว้พร้อมยิงเพราะพวกท่านก็ไม่รู้ว่าเจ้าลายมันจะแอบเข้ามาตะปบตอนไหนทั้งสองปู่ไม่ประมาณกับเหตุการณ์ในวันนั้นเดินออกมาจากป่าข้างๆลำธารช้าๆอย่างไม่เร่งรีบเดินตามทางด่านออกมาเรื่อย ตามทางด่านนั้นมีแสงสะท้อนจากตาสัตว์เยอะมากๆใบไม้แห้งหล,ล่นลงตามทางด่านจนทําให้เวลาเดินมีเสียงดังกรอบแกรบเสียงไอ้ลายเดินแวกป่าก็ได้เข้ามาใกล้พวกปู่ดังสวบซามปู่โชคบอกให้ปู่ดำหยุดเดินดำหยุดก่อนฟังเสียงไอ้ลายอืมสงสัยไอ้นี่มันล้นหาที่ซะแล้วมันอจ,จะคิดล่าพวกเราก็ได้นะดำ ได้สิเข้ามาเลยข้าไม่ยอมตกเป็นเหยื่อเองหรอกไอ้ลายหลังจากนั้นทั้งสองปู่ก็เดินทางออกมาจากป่าแต่เสียงสวบสาบก็ยังดังตามมาติดติดพอทั้งสองปู่หยุดฟังเสียงเสียงนั้นก็หยุดเงียบสงบเหมือนเดิมสงสัยมันจะเล่นตลกกับพวกเราข้อเตือนเองแล้วแต่แรกอย่าได้ตามแสงนั้นหลังจากนั้นปู่โชก็บอกกับผมว่าท่านออกป่าแถวแนี้มานานหลายปี ท่านจะรู้เรื่องราวในป่าแห่งนี้ดีแต่ในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ท่านยังไม่เคยเจอว่าเสือโคร่งจะสะกดรอยตามพรานแบบไม่ห่างเสือตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆมันอาจจะไม่ใช่เสือก็ได้ทั้งสองปู่ก็ไม่ประมาทเจ้าเสือร้ายตัวนี้อย่างแน่นอนข้าไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเองเว้ยไอ้ลายปะ่ะเดินต่อดำใกล้ถึงแคมพักพวกเราแล้วทั้งสองปู่เดินมาถึงด่านหมูป่า ซึ่งแถวๆนั้นจะเป็นดงกอไผ่แล้วก็จะมีผลไม้ป่าที่พวกสัตว์สามารถกินได้ด่านแห่งนี้จะมีหมูป่าเข้ามากินผลไม้ป่าอยู่เป็นประจำรีบๆกลับดีกว่าวะดําแต่หลังจากนั้นไม่ถึงนาทีก็มีเสียงดังสวบออกมาจากป่าข้างทางด่านปู่โชคบอกว่าตอนนั้นตกใจอย่างมากพอด้านหน้าของพวกปู่มันคือเจ้าเสือลายที่กำลังสยยเคี้ยวอย่างเกี้ยวโกรธ คา,ามอ,มอมปู่โชคบอกให้ปู่ดำมีสติเจ้าเสือร้ายยังไม่เคยโจรเข้ามามันอาจจะรู้ว่าทั้งสองปู่มีปืนปู่โชคบอกกับผมว่าตอนนั้นพวกท่านก็ค่อยๆขยับถอยหลังช้าๆเจ้าเสือร้ายมันก็ค่อยๆย,ย่างสามขุมเข้ามามันตรงมาหาทั้งสองปู่ชา้ชาๆปืนสองกระบ,บอกเลงไปที่เจ้าเสือร้ายเสือตัวนี้ไม่ธรรมดานะดำข้าก็คิดอยู่ว่า ดูสิมันกำลังต้อนพวกเราเข้าโขดหินมันเหมือนกับพวกโจรกำลังต้อนตัวประกันเลยวะโชคด้านหลังจะมีโขดหินใหญ่เยอะๆๆเดี๋ยวเราถอยไปก่อนนะดาถ้าถอยไปถึงโขดหินข้างหลังนั้นเองหลบเข้าไปอีกฝั่งเดี๋ยวข้าก็จะหลบไปเหมือนกันได้ได้โชคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมกลับไปต้อนไอ้ลายมันฮ่าฮ่าฮทั้งสองปู่ถอยหลังถึงโขดหินใหญ่พอทั้งสองปู่ได้ถอยหลังมาถึงโขดหินใหญ่แล้วจังหวะนั้น ก็หลบเข้าไปข้างโขดหินซึ่งก็เป็นจังหวะที่ไอ้ลายกระโจนเข้ามาพอดีกงเล็บอันแหลมคมกระแทกเข้ากับหินอย่างแรง<อ>ปู่โชคกระโจนขึ้นโขดหินสูงเล็งปลากระบอกปืนไปที่เจ้าลายพาดก่อนอีกฟังปู่ดำก็เลงปืนไปที่เจ้าลายเหมือนกันปู่โชคส่งสัญญาณกับปูดำจะพึ่งยิงปูโชคขอยิงก่อนเจ้าลายมองซ้ายมองขวาคำรามอีกครั้งและในจังหวะนั้น มันก็กระโจนออกจากจุดอับเข้าไปในป่าปู่โชคไม่รอช้าลั่นไกปังตามมาด้วยปู่ดำปังกระสูนพุ่งไปที่เจ้าลายแต่ไม่สามารถเห็นผลได้เพราะเจ้าลายมันกระโจนเข้าป่าอย่างรวดเร็วปู่โชคเล่าต่อว่าหลังจากนั้นก็รีบกลับแคมป์ในค่ำคืนนั้นทั้งสองปู่ต้องเปลี่ยนกันอยู่ยามซึ่งในค่ำคืนนั้นก็แปลกเป็นอย่างมากเจ้าลายมันไม่ขำรามเลยมันเงียบสงบนิ่ง ขนาดเสียงมแมลงก็ยังไม่ได้ยินพอหลังจากนั้นปู่โชก็บอกกับผมว่าคืนนั้นทั้งสองปู่แปลกใจมากเจ้าร้ายมันหายไปไหนทําไมมันเงียบขนาดนั้นหรือว่ากระสุนของทั้งสองปู่โดนเข้าจุดจนทําให้มันตายแต่ก็ไม่ฟันธงเพราะมันกระโจนเข้าป่าเร็วมากๆหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมันแอบซุ่มอยู่แถวแคมป์ของพวกปู่นี่แหละทําให้มแมลงต่างๆตื่นกลัวจนไม่ส่งเสียงร้องออกมา พอเช้าวันใหม่ก็เด้เริ่มขึ้นอีกครั้งในป่าปู่โชคบอกว่าบรรยากาศในป่าวันนั้นดีมากๆเสียงนก้องกุ๊กกรูมาจากราวป่าซึ่งบริเวณแคมป์พักจะมีผลไม้ป่าอยู่เต็มต้นเสียงกระรอกเสียงกระแตร้องจ๊อดจ๊อดจ๊อดอยู่บนกอไผ่เช้าว,วันนั้นทั้งสองปู่มีงานที่ต้องทำอย่างเร่งรีบนั่นก็คือการขัดห้างที่สูง เพื่อจัดการเจ้าลายในค่ำคืนนี้เพราะทั้งปู่โชคและปู่ดำก็ไม่ไว้วางใจเท่าใดนักแม้ว่าเมื่อคืนจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าลายแต่ทำไมมาแรงแถวแถวแคมพักถึงได้เงียบเชียบขนาดนั้นมันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากนแน่ๆพอกินข้าวเช้าเสร็จก็ช่วยกันต่อห้างซึ่งห้างในครั้งนี้ค่อนข้างสูงพอสมควร ปู่โชคบอกกับผมว่าโชคดีหน่อยสร้างห้างตรงนี้ไม่ต้องไปตัดไม้ไกลพอแถวแถวริมลำธารมีกอไผ่อยู่เยอะปู่โชคบอกว่าในช่วงงเที่ยงพวกท่านก็สามารถทำห้างได้เสร็จหลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันทำกับข้าวซึ่งปู่โชคบอกว่าอาหารในป่าของพวกท่านก็จะไม่ยุ่งยากจะกินของแห้งพวกเนื้อแห้งหรือไม่ก็พวกหลามใส่ไม้ไผ่ผมนั่งฟังปู่โชคอยู่นาน ก็เลยเกิดข้อสงสัยก็ได้ถามปู่โชคว,ว่าปู่ครับลามคืออะไรครับก็เป็นการทำกับข้าวจากไม้ไผนะ่น่ะหลานมีอะไรก็ยัดเข้าไปในลามไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาอร่อยนะลามไม้ไผนะ่น่ะรวมทั้งหุงข้าวก็หุงใส่กระบ,บอกไม้ไผ่นะถ้าหลานได้กินอาหารหลาม้มรับรองติดใจแน่ๆเลรอครับปู่ผมอยากลองชิมจังเลยครับเดี๋ยวว่างๆปู่จะทำให้กินหน้าหลานขอบคุณครับปู่ แล้วพวกปู่สามารถปราบไอ้ลายได้ไหมครับวันนั้นปู่โชคก็ได้เล่าให้ผมได้ฟังต่อว่าในค่ำคืนนั้นพวกปู่ก็ได้ขึ้นนั่งบนห้างไม่ใช่ว่าจะเอาไว้ยิงเจ้าลายหรอกแต่เพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าคืนภาคอยู่ข้างล่างนะรับรองไม่เกินสามวันพวกปู่ตกเป็นเหยื่อไอ้ลยนยแน่หลังจากนั้นทั้งปู่โชคและปู่ดำท่านก็ได้ไปอยู่บนห้างความมืดเริ่มกืนพื้นป่าแห่งนี้ เสียงคำรามของไอ้รายดังมาเป็นระยะ hmm. oh. อยู่กลางป่าปู่ดำก็ได้บอกกับปู่โชคว่าโชคเองว่าคืนนี้ไอ้รายมันจะผ่านมาแถวนี้ไหมวะมันก็คงจะมามม้งมันยังอาฆาตพวกเราอยู่นี่มันไม่ลืมไง่ายหรอกพอพูดจบเท่านั้นก็มีเสียงคำรามอ hmm. oh. oh. hmm. เสียงสับประสัต์น้อยใหญ่นิ่งเงียบอย่างผิดปกติเพียงชั่วอึดใจก็มีเจ้าลายพาดก่อนย่างสามคุมออกมาทั้งปู่โชคและปู่ดำก็ถึงกับตกใจเพราะพวกท่านไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เจ้าลายพาดก่อนตัวนั้นมันกลับมาแสดงตัวอยู่ตรงหน้าพวกปู่ได้ทั้งสองคนไม่รอชาปัทับปืนเล็งไปที่เจ้าเสือลายปู่โชคลั่นไกปังปู่ดำลั่นไกตามหลังอีกนัดปัง เจ้าเสือร้ายตัวนั้นหลมพับลงไปฝุ่นคลุ้งตลบร่างอันใหญ่โตนั้นแน่นิ่งลงไปไหลาการเคลื่อนไหวปู่โชคปู่ดำไม่ไว้วางใจไม่ยอมที่จะลงจากห้างเพื่อที่จะเข้าไปดูเจ้าเสือร้ายตัวนั้นได้ตายหรือไม่ในค่ำคืนนั้นทั้งสองปู่นั่งอยู่บนห้างจนถึงเชา้าจึงได้ลงจากห้างรีบปลีเข้าไปดูร่างเจ้าเสือร้ายแต่แม่เจ้า เมื่อเดินเข้าไปถึงก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะร่างอันใหญ่โตนั้นมันไม่ใช่เจ้าลายพาดก่อนแต่ร่างนั้นมันกลับเป็นร่างมนุษย์ที่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับชาวบ้านแถวนั้นนั่นเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าจากป่าตอนจัดการเสือราย มารับฟังกันได้เลยครับผมเรื่องเสือเรื่องนี้ผมก็ได้ฟังจากปู่โชคท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าการเข้าป่าของท่านในแต่ละครั้งก็จะได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆนานาเช่นการพบเห็นซากสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ทั้งซากเกง้งซากกวางบางครั้งก็เจอหมูป่าที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งสัตว์ที่จะทำเหตุการณ์แบบนี้ได้ปู่โชคบอกว่าไม่ใช่เสือโครง่ง แต่มันเป็นเสือดาวหรือเสือดำเพราะเสือดาวเสือดำจะปีนต้นไม้ได้ซึ่งส่วนมากจะเป็นเสือดาวมากกว่าปู่บอกว่าเสือดาวคงจะจ้องเหยื่ออยู่บนต้นไม้พอพบโอกาสมันก็กระโจนลงไปจากต้นไม้เพื่อจัดการกับเหยื่อและหลังจากนั้นมันคงจะหวงเหยื่อกลัวหมาในมาแย่งเนือเสือดาวมันจึงต้องลากเหยื่อขึ้นไปกินบนต้นไม้ พรานป่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆพอผมได้ฟังปู่โชคเล่าผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าปู่ครับมันไม่กินลำบากกันหรอครับมันกินอยู่บนต้นไม้มันไม่ลำบากหรอกหลานมันเอาเหยื่อพาากิ่งไม้ใหญ่ๆแล้วหลังจากนั้นมันก็นอนกินทีละน้อยไปเรื่อยๆมันจะไม่กินให้หมดในครั้งเดียวเสือมันจะชอบของเน่าเหม็นยิ่งเน่ายิ่งเหม็นมันยิ่งชอบ ปู่ครับแบบนี้เวลาพวกปู่นั่งห้างพวกเสือดาวเสือดำมันก็ปีนขึ้นมาหาพวกปู่บนห้างได้สิครับได้สิหลานฉะนั้นปู่จะต้องมีสติอยู่เสมอยิงเข้าป่าอยู่เป็นประจำถ้าขาดสติรับรองไม่เหลือชีวิตรอดออกมาแน่แน่การนั่งห้างก็จะมีความเสี่ยงหน่อยกว่าการนอนแคมป์ข้างล่างแต่การนั่งห้างนั้นต้องมีความอดทนมีกฎห้ามที่เยอะหน่อยมีสติ ห้ามประมาทเลยแหละปู่โชคท่านได้เล่าให้ผมฟังว่ามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งสมัยก่อนพรานป่าได้ขึ้นนั่งบนห้างคนละห้างพอตกดึกมีกวางเขางามเดินออกมาจากป่าเพื่อลงกินน้ำพรานป่าคนนั้นเห็นกวางเขางามกำลังกินน้ำอยู่พรานป่าคนนั้นก็ไม่รอชา้าลั่นไกปังปังสนันดงแต่ตอนเช้าลงจากห้าง เพื่อที่จะไปเก็บซากกวางเขางามมาแล่แต่พอเห็นซากนั้นกะต้องเข่าอ่อนเพราะซากนั้นก็คือซากของเพื่อนพรานที่มาด้วยกันปู่โชคบอกว่าที่พรานป่ากลายเป็นศพเพราะว่าคืนนั้นเกิดท้องเสียก็เลยลงจากห้างในตอนดึกๆจนกลายเป็นศพกฎอีกข้อที่สำคัญในการนั่งห้างปู่โชคบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามลงจากห้างลงจากห้างได้ ก็ต่อเมื่อฟ้าสางเท่านั้นเพราะถ้าลงกลางคันอาจจะกลายเป็นศพได้ปู่โชคยังเล่าต่อว่าในช่วงหน้าร้อนนั้นสัตว์จะไปรวมตัวกันใกล้ๆหนองนา้าพรานป่าจะนิยมไปนั่งห้างแถวริมหนองนา้ารับรองได้ว่าได้เนื้อกลับบ้านแน่ๆปู่ครับแบบนี้พรานป่าก็ล่าสนุกสิครับไม่หลอกหลานเพราะว่าพรานป่าเองก็ต้องมีจรรยาบรณล่าสัตว์ที่ควรล่า ไม่ล่าแบบให้ศูนย์พันนะแต่ส่วนมากสัตว์มันจะล่ากันเองตามห่วงโซ่อาหารน่าหลานอ๋อครับปู่เข้าใจแล้วครับผมปู่โชคอย่างในเล่าต่อว่าพวกเสือกับลูกเสือจะไม่ค่อยมีใครล่าเท่าไหร่แต่พวกสัตว์เนื้อหวานเช่นเก้งกวางบัวแดงจะถูกเสือกัดตายเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งปู่โชคปู่ดำออกป่าไปเจอซากเน่าของกวางท่านบอกกับผมว่า อีกไม่นานจะมีเจ้าป่าเข้ามากินซากเน่านั่นแล้วมีเจ้าป่ามากินจริงๆไหมครับปู่จริงๆริงสิหลานไอ้ลายมันค่อนข้างห่วงเหยื่อมันมากใครไปแย่งซากเน่ามันตอนนั้นรับรองได้ตายกันไปข้างหนึ่งแน่ๆมันจะชอบลากซากเน่าไปกินตามพงหญ้าสูงๆซึ่งพรานป่าจะมีข้อสังเกตว่าถ้าพงหญ้าตรงไหนไหวไปไหวมาให้พรานป่าต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะในพงหญ้านั้น อาจจะเป็นไอไลยกำลังกัดกินเนื้อเน่าอยู่การล่าเสือที่อยู่ในพงหญ้ายากไหมครับก็ไม่ยากนะหลานเพราะเสือมันโหดรห้ายก็จริงแต่เสือมันก็กลัวคนน้หลานมันรีบกระโจนหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเมื่อมันเจอคนแล้ววันนั้นพวกปู่จัดการไอไลายได้ไหมครับสำหรับวันนั้นเสือตัวนั้นมันก็หนีเข้าไปหลบในพงหญ้าซึ่งพงหญ้าแถวแนั้นค่อนข้างที่จะรกชัดมากๆการที่จะมุดเข้าไป มันค่อนข้างที่จะอันตรายมากแล้วพวกปู่ใช้วิธีไหนครับในการตามรอยเจ้าเสือร้ายตัวนั้นสำหรับวนนั้นพวกปู่เองใช้วิธีก่อกองไฟนารานไม่ได้เผาพงญ้านะแค่ก่อกองไฟเฉยๆหลอกล่อให้เสือออกมามันคงจะคิดว่าไฟกำลังจะไหม้ตัวมันเจะร้ายพลาดก่อนมันก็เลยออกมาพวกปู่เองก็นั่งซุ่มรอมันอยู่ในจังหวันั้นก็ไม่รอชา้าลั่นไก ปังปังทั้งปู่และปู่ดำกระนำกระสุนเข้าไปเจ้าเสือร้ายตัวนั้นซึ่งกำลังจะกระโจนหนีแต่ก็ไม่ทันความเร็วของกระสุนกระสุนได้เจาะล่างอันใหญ่โตของเจ้าเสือร้ายล้มพับลงไปมันพลิกตัวไปมาอยู่สักคู่เจ้าเสือร้ายมันก็สิ้นใจตายนะาหลานเอ้ยปู่ครับเสือตัวนี้ร้ายกาจยังไงครับพวกปูถึงได้จัดการมันเสือตัวนี้มันเป็นเสือบาดเจ็บ มันชอบไล่ตะปบชาวบ้านเวลาออกมาหาของป่ามันจะหากินแถวแถวหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้พวกปู่เองในโดนไหวหวานจากชาวบ้านให้จัดการเจ้าเสือร้ายตัวนี้ถ้าไม่มีใครจัดการมันมันก็คงจะเป็นภัยต่อชาวบ้านแถวแถวนี้พวกปู่เองก็มีจรรยาบรรณในการเป็นพรานป่าอยู่นานล่าสัตว์ที่จำเป็นเท่านั้นไม่ล่าแบบเอาเป็นเอาตายสัตว์ป่าก็เหมือนสัตว์เลี้ยงของพรานป่า ถ้าพวกพรานป่าไม่ช่วยกันดูแลรักษาในอ,อนาคตต่อๆไปคงไม่มีสัตว์ให้ลูกๆหลานดูกันแล้วละ่ะปู่โชคในปัจจุบันได้หมดอดิตของการเป็นพรานป่าแล้วท่านอายุ90ปีปัจจุบันของท่านก็เป็นชายแก่ที่รอวันจากโลกนี้ไปนั่นเอง <c oughs>